ไทยมันจะมีข้อหนึ่งเขียนไว้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกันพี่อ่านแล้วแบบอะไรวะอึ้งอึ้งแบบอึ้งวันนี้ฉันคิดว่าฉันโดนผีอำในห้องสอบไปแกวันนี้สอบโอเน็ตใช่ไหมใช่อ่านปริมาณหนูไม่ได้สอบโอเน็ตนะคะไม่ได้สอบโอเน็ตแต่ว่าสอบปกติฉันนึกว่าฉันโดนผีอำในห้องสอบเพราะว่าเมื่อคืนน่ะหลับดึกมากเลยใช่ป่ะแล้วก็หลับได้ไม่ถึง5ชั่วโมงแล้วก็ตื่นไปสอบแล้วก็ทำภาษาไทยเหมือนเสร็จเร็วอะไรเงี้ยก็เลยนอนฟุบไปที่โต๊ะพอฟุบไปที่โต๊ะปุ๊บอยู่ดีๆรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงมันเสื้อบอกว่าเวลาใกล้หมดแล้วแล้วอยากตื่นไม่อันนี้คือมันเสื้อพูดจริงๆได้ยินจริงๆว่าเวลาใกล้หมดแล้วแล้วเนี่ยกำลังแบบจะตื่นอ่ะคือฉันจะลุกอ่ะแต่ไม่ลุกเว้ยขยับไม่ได้ oh my god แล้วก็รู้สึกว่ามีเพื่อนอีกคนนึงนั่งอยู่ข้างๆอ่ะเพื่อนสนิทอ่ะเออแล้วก็แบบก็เลยแบบลุกไม่ได้เว้ยก็เลยแบบแล้วก็เลยกัดฟันแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เลยแบบใช่ฉันก็เลยงงว่าฉันเป็นอะไรแล้วก็ฉันก็เลยกัดฟันแล้วพูดกับตัวเองว่าแบบพูดในหัวว่าแบบปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ oh my god oh my god oh my god อันนี้ไม่ได้เรื่องแต่งอะไรเลยแล้วก็แบบปล่อยแล้วจนสักพักนึงฉันก็แบบเริ่มแบบแล้วก็ตื่นมาขึ้นแบบเงี้ยขึ้นแบบแรงมากอ่ะกลางห้องสอบเราแบบไม่มีใครอยู่ข้างๆนี่เงี้ยก็แบบเกิดอะไรขึ้นทุกคนใจโดนผีอำนะคะพระเจ้าหรือว่ากล้ามเนื้อฉันล็อกวะกล้ามเนื้อล็อกแหละมันรู้สึกแบบเข้าใจว่าด้วยของหันเยอะมันแบบ